ย่อหญิงกับออนไลน์สาลินีปัญญารชุนสวัสดีค่ะเย้ เมื่อวีคเอนด์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคุณฟังดิฉันก็ได้นะคะมีโอกาสทบทวนนะคะอัพสกิลนะคะเรียนนะคะกับเรียกว่าเป็นมาสเตอร์นะคะเทรนเนอร์ของโลกนะอีกเซตหนึ่งเลยทีเดียวนะคะดูว่ามีใครเป็นใครนะคะก็ได้เจออีกครั้งหนึ่งนะคะได้เจอคุณเจเน็ตแอตวูดนะคะโรเบิร์ตคิโยซากินะคะนะคะโทนี่แบร์นะคะนี่นะคะแล้วก็หลายคนเลยเรียกว่าเป็นกูรูนะคะระดับมาสเตอร์คลาสมาแล้วก็คุยเรื่องของ predicting the futureพอบอกแล้วว่าเราเนี่ยเป็นพวกฟิวเจอริสต้านะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับดิฉันเองเนี่ยนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะไปเจอกับอะไรที่ไหนกันบ้างนะคะดูได้เลยนะคะนี่คือเพจยอหญิงออนไลน์นะคะเนี่ยแหละค่ะที่เราจะใช้ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นที่เจอกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เจอกันแล้วคุณก็เข้าไปเยี่ยมได้ที่นั่นนะคะแล้วก็สองนะคะในกลุ่มนะคะยอหญิงออนไลน์ก็จะมีการแนะนำกิจกรรมดีๆนะคะโดยเฟ้นหาในเรื่องของการใช้การสร้างการหาเงินนะคะโดยที่แบบว่าเลือกสรรมาแล้วว่าโอ้โหดียอดเยี่ยมมี potentialปลอดภัยนะคะนี่นะคะนอกเหนือจากนี้นะคะใครที่อยากเรียนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีไปเรียนได้นะคะในเพจของ A-Phone นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะใครที่สนใจเรื่องทองนะคะเข้ามาดูเลยนะคะนี่ค่ะออมทองสุดยอดนะคะและสายเขียวนะคะในธุรกิจสายเขียวนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆข่าวดีๆของประเทศไทยนะคะในเชิงอีคอมเมิร์ซนะคะเข้าไปดูได้นะคะในเพจฮิฮะฮิฮะนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีอีกเพจนึงค่ะยังมีอีกเพจนึงนะคะนั่นก็คือในเรื่องของมวยนะคะ Global Muay Thai Family นะคะนี่แหละค่ะคือเพจที่เป็นความสนอกสนใจของดิฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหลังจากที่จัดรายการมาแล้วนะคะก็มีกิจกรรมอื่นๆเยอะแยะอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะเข้าไปเลือกติดต่อได้เลยทีเดียวนะคะแต่ที่สำคัญก็อยากจะเชิญมาที่เนี่ยค่ะยอหญิงออนไลน์นะคะและก็กลุ่มนะคะของยอหญิงออนไลน์โดยดีเจสาลินีปัญญารชุนด้วยค่ะเรื่องราวของการทำออนไลน์เนี่ยนะคะมันทำให้คนที่ทำงานคนเดียวเนี่ยนะคะสามารถทำงานได้นะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะทำงานคนเดียวด้วยเหมือนกันนะคะมี myself and I ก็ทำแบบนี้มาตลอดเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะไปเจอกับแขกรับเชิญนะคะของดิฉันเองนะคะต้องบอกเลยนะคะว่ายุทธศาสตร์ที่ทำให้เราสามารถนะคะดิฉันเองก็สามารถทำงานออนไลน์อย่างนี้ได้คนเดียวนะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมดิฉันทำนู่นทำนี่ทำอะไรหลายอย่างเพราะว่าในเรื่องของการทำออนไลน์นี่มันง่ายอย่างเช่นทำรายการเนี่ยเราก็ใช้โมบายแค่เครื่องเดียวนะคะตัดต่อก็ใช้โมบายแค่เครื่องเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปได้นะคะแล้วใน predicting นะคะว่า predicting the future นั้นเราจะต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเพจที่ฉันบอกคุณมานั่นคือเราบอกคุณมาแล้วฟิวเจอร์ที่เราบอกมาแล้ว3ปีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ไม่สายเกินไปค่ะคุณสามารถเรียนรู้ได้รวมไปถึงเทคนิคพิเศษนะคะของอาจารย์สันสถาพรด้วยค่ะ11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซลเพจ TikTok Line OA Line My Shop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิสารศาสตร์วิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้น1จนถึง Advanced สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดและปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทางเพจด่วนและแขกรับเชิญของดิฉันอีกคนนึงนะเป็นคนที่สำคัญมากๆค่ะเดิมทีเราจะมีโครงการที่ทำด้วยกันนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปทำโครงการต่อกันไปคุณผู้ชมก็ตามติดกันไปแล้วกันนะคะแขกรับเชิญของดิฉันคนนี้เนี่ยนะคะโอ้โหนอกจากจะเป็นดีเจแล้วเธอมีความสามารถในการเป็นนักเขียนนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีนี่เขาเรียกว่าการแปลนะคะนิยายเรื่องนึงคือกว่าเราจะข้ามเวลามาหากันโอ้นั่นก็ดังสุดๆเลยทีเดียวนะคะและมีหนังสืออีกเล่มนึงนะคะที่เป็นคัมภีร์ไบเบิลของคนมีหนี้เลยนะคะจากเพนพอยต์ของตัวเธอเองนะคะจากวิกฤตเธอทำให้มันกลายเป็นโอกาสนะคะและตอนนี้เธอก็มีงานใหม่ล่าสุดของเธอขึ้นมาอีกชิ้นนึงนะคะเราก็มาได้เจอกับเธอนะคะในการที่เราจะพบกันนะคะในวีคสุดท้ายนะคะของดิฉันเองนะคะยอหญิงออนไลน์กับวิทยุครอบครัวข่าวนะคะคุณโจมนทานีตันติสุขนะคะคนชนะหนี้และไพ่บำบัดเงินค่ะขอต้อนรับคุณโจมนทานีตันติสุขค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอื้องคิดถึงพี่เอื้องโอ้โหไม่ได้เจอกันนี่10กว่าปีเลยนะคะหลังจากที่เราถ่ายละครเรื่องสุดท้ายคือน้ำพุเนาะตอนนั้นได้เจอกันบ่อยนะคะคุณผู้ชมมาเจอกันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีโครงการจะทำกับคุณโจมนทานีแล้วก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่วิทยุครอบครัวข่าวด้วยแต่คราวนี้เวลาเราเนี่ยจะถึง30มิถุนายนที่เราจะเจอเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยขออนุญาตให้คุณโจเนี่ยนะคะเป็นนะคะเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่สมัยสบายเรดิโอแล้วคุณโจก็เก่งในความสวรรค์ของคุณโจก็คือทำงานเรื่องการเขียนนะคะจนมาล่าสุดไม่ใช่นวนิยายละพอมาที่เรื่องที่แบบโอ้โหเป็นพีคเลยคุณผู้ชมผู้ฟังที่อยากจะนำคุณโจให้มาเล่าให้ฟังคุยกันประสบการณ์และให้กำลังใจคุณผู้ชมผู้ฟังตอนนี้ก็คือหนังสือที่เรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ที่มาจากชีวิตคุณโจจริงก็คือคนชนะหนี้ค่ะคุณโจคนชนะหนี้เนี่ยมาจากประสบการณ์ตรงเลยค่ะที่ต่อสู้เรื่องหนี้คือโจต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีหนี้เยอะนะคะแต่มีหนี้ใหญ่เลยคือหนี้บ้านแล้วเจอต้มยำกุ้งตอนนี้ทุกคนเจอวิกฤตโควิดเนี่ยสิ่งที่โจกำลังจะตอบนะคะพี่เอื้องแล้วก็แฟนๆวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยแล้วก็รายการนี้นะคะมาจากประสบการณ์จริงตอนสมัยผ่านต้มยำกุ้งนี่คือถึงขั้นโดนยึดบ้านเลยนะยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดสู้จนหลุดอะค่ะนั่นแหละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยปรบมือให้เลยใช่ไหมโอ้โหนี่เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าเออคุณโจช่วยมาเจอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะเศรษฐี SME หรือคนระดับล่างเลยนะคือแบบว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในสภาวะแบบเดียวกันคือเกือบเป็นหนี้แล้วเกือบจะเป็นหนี้เนี่ยคุณโจจะมีคำแนะนำอะไรไหมคือตอนนี้คือหลายๆคนที่กำลังจะแบบชักหน้าไปถึงหลังแล้วหรือว่าเฮ้ยเริ่มเป็นแล้วจะยังไงเพราะตอนนี้หนังสือก็โซเอาไปหมดแล้วอ่ะใช่ค่ะกำลังจะบอกนะคะว่าเวลาที่เราจะไปกู้หนี้เนี่ยตอนนี้แบงก์ชาติเขาจะมีนโยบายใช่ไหมคะอัดฉีดเงินเข้าแบงก์แล้วก็ให้ SME หรือว่าประชาชนทั่วไปได้กู้โจกำลังจะบอกว่ากู้แล้วเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อนที่จะกู้เงินที่เรากู้มาเนี่ยเราจะทำให้ชีวิตเรารอดได้ไหมอันดับแรกรอดได้ไหมสองรอดได้ระยะยาวยั่งยืนไหมไม่ใช่รอดเฉพาะเดือนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ตายเพราะว่าถ้าสมมติว่าเดือนนี้เราตายถูกไหมแต่เราไม่มีหนี้นะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ตายแบบคนไม่มีหนี้แต่ถ้าเราไปตายเดือนหน้าเราจะตายแบบคนมีหนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำกันบ้านดีๆนะคะหนึ่งเลยเนี่ยต้องคิดเลยว่าเงินของเราเนี่ยจะรอดได้อย่างได้ไหมสองรอดได้อย่างยั่งยืนไหมสามต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการรอดนะคะเช่นบางคนอ่ะขอเวลาอีก3เดือนบางคนอาจจะขอเวลา6เดือนบางคนอาจต้องใช้เวลาถึงปีนึงมันแล้วแต่กิจการแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนไม่เท่ากันต้องคิดเลขเด็กป.4 โจจะชอบพูดเสมอเลยนะคะคิดเลขเด็กป.4 เพราะเด็กป.4 เนี่ยคือเลขบัญญัติตรายางเลขบัญญัติตรายางคือดอกเบี้ยเงินกู้กับผลกำไรตอบแทนการลงทุนคือคุณรู้แค่นี้พอแล้วคุณรู้แค่จบป.4 คุณร่ำรวยมหาศาลได้เรื่องเงินไม่ใช่เป็นเรื่องยากป.4 เท่านั้นเพราะฉะนั้นชาวนาชาวไร่เกษตรกรถ้ารู้เลขบัญญัติตรายางสามารถสร้างตัวเองไปจนถึงมหาเศรษฐีได้หมดโอ้โหนี่โดนใจเลยโดนมากๆเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยพอเราไม่ได้เจอกันมานะเฮ้ยอันนี้มันเป็นทำให้เราจะเริ่มคิดได้แล้วเพราะตอนนี้หลายคนก็ต้องโดนปิดร้านโดยที่แบบว่ามันก็จำเป็นต้องอะนะบางทีก็โดนแบบโหหลายอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นลองตั้งต้นกันดูดีๆเนาะนอกจากอาการโมโหแล้วคิดเลขก่อนใช่ไหมลองดูว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดไม่พลาดเนาะเราก็จะได้ไม่เป็นหนี้ใช่ไหมหรือว่ามีทางออกได้ใช่ใช่ คือให้หนี้เป็นทางสุดท้ายหลายคนนะคะกู้มาโจจะสังเกตนะด้วยความที่โจเนี่ยตอบคำถามปรึกษานะเยอะแยะมากเลยฟรีนะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโจจะสังเกตว่าคนที่คิดจะกู้มักจะไม่ชอบคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะใช้นี่ได้คือทำทุกอย่างให้กู้ผ่านอ่ะแต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้นี่หมดเมื่อไหร่มันก็เลยกลายเป็นนี่ที่ไม่สามารถชำระได้เพราะขาดข้อนี้โอเคเยี่ยมเลยนะเพราะนั้นคืออันนี้แหละคือจะคุณผู้ชมคุณฟังจะได้ฟังเอาไว้เลยนะคราวนี้นะฮะในที่เรามาเจออันนี้เป็นทีเซอร์นะคราวนี้หนังสือของคุณโจเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโซเอาแล้วคนบอกเฮ้ยโซเอาแล้วจะมาพูดกันทำไมแต่มีรีเควสใช่ไหมคะว่าคนแบบอยากจะให้ขึ้นมาปรับคุณโจมีโครงการที่จะเอาขึ้นมาปรับด้วยใช่ไหมคนชนะหนี้เนี่ยปรับยากเพราะว่ามันจะมีกฎหมายนะคะช่วงหลังๆเนี่ยจะมีกฎหมายการเงินเปลี่ยนใหม่เยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยจริงๆเริ่มกรกฎาคมนะอันนี้โจบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะใครกำลังดิ้นรนในการสินเชื่อบ้าน
จะไม่ไหวแล้วตอนนี้เขามีช่วงพักชำระหนี้ก็จริงนะคะแต่เรามองดูแล้วว่าเราจะไม่รอดจกลังจะบอกว่าสมัยก่อนที่กรกฎาคมเนี้ยกฎนี้ของแบงก์ชาติใหม่จะออกเนี่ยเวลาที่เราผิดนัดชำระหนี้เขาจะคิดดอกเบี้ยเป็นทั้งก้อนสมมติเรากู้5ล้านเราผ่อนมาแล้ว5แสนแล้วเหลือ4ล้าน5ต่อให้เราขาดส่งแค่งวดเดียวเขาจะคิดดอกเบี้ยทั้ง4ล้าน5แต่เริ่มตั้งแต่กรกฎาคมปีนี้เขาจะคิดเฉพาะต้นเงินของค่างวดโอ้โหแปลว่าคุณมีช่องคุณมีช่องให้หายใจดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจกฎหมายกฎข้อนี้ของแบงก์ชาติอันใหม่คุณจะวางแผนได้ว่าคุณจะเอาบ้านไว้หรือคุณจะปล่อยคุณอาจจะมีกำลังที่จะเอาบ้านไว้ก็ได้เพราะว่าคุณจะโดนดอกเบี้ยปรับผิดนัดแค่คือสมมตินะเราส่งค่างวด 20,000 ดอกเบี้ย 10,000 ต้น 10,000 เขาไม่คิดค่างวด 20,000 นะเขาคิดดอกจากต้น 10,000 อันนี้เป็นกฎใหม่ของแบงก์ชาติโอเคนะมันจะได้แบบพออ่ะนะเพราะนั่นคือตอนนี้คือคนมีหนี้บ้านกับมีหนี้ร้านหนี้บ้านกับหนี้ร้านพวกสำนักงานอาคารออฟฟิศอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนาะคือคนเราก็จะได้มีโครงการที่จะไปตามไปต่อกันเดี๋ยวจะไปบอกว่าจะไปตามคุณโจต่อที่ไหนเพราะนี่เราคุยกันแบบระยะสั้นนะแต่มีอีกเฟสหนึ่งพอหลังจากคนชนะหนี้แล้วเนี่ยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่อง talk of the town มากๆเลยตอนนี้ในวงการไพ่นะคะไพ่ที่ไม่ใช่แบบไพ่ที่ไม่ใช่แบบไพ่แบบว่าไพ่คาสิโนนะเป็นไพ่บำบัดเงินโอ้โหอันนี้มันสุดยอดคุณโจเล่าที่มาของไพ่บำบัดเงินหน่อยค่ะโอ้โหจริงๆเนี่ยมันมาจากการที่คนถามคำถามหลังไมค์เยอะมากแล้วโจจะบอกเสมอเลยนะคะในเพจการเงินของโจเนี่ยว่าการแก้ปัญหาเงินมันไม่ได้แก้ที่ตัวเงินการแก้ที่ตัวเงินเป็นการแก้ปลายเหตุจริงๆต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือจิตใจของเราแล้วก็ถูกต้อง mindset mindset นะค่ะ mindset เราผิดมันก็เลยทำให้พฤติกรรมเราผิดพอพฤติกรรมเราผิดซ้ำๆมันเลยกลายเป็นนิสัยที่ผิดเพราะฉะนั้นการไปรวมหนี้เป็นที่เดียวเนี่ยการไปกู้เพื่อเอาเงินมาอุดกิจการหรืออะไรก็ตามแต่นะคะหรือการที่รายจ่ายเยอะรายได้ไม่พอต้องหาเงินให้มากขึ้นเป็นการแก้ปลายเหตุต้องไปแก้ต้นเหตุแล้วปรากฏว่าพอโจบอกต้นเหตุไปแล้วว่าจะต้องไปทำพฤติกรรมยังไงจะต้องทำคำพูดย้ำจิตเชิงบวกยังไงจะต้องไปตั้งถามตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องคลิกซื้อของออนไลน์อยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้ให้ไปใช้จิตที่เงียบนิ่งตั้งสติแล้วถามตัวเองแล้วปล่อยคำตอบวูบแรกออกมาเขาก็จะบอกว่าโอ้ทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับตัวเองยังไงโจบิงโกเลยคนที่แก้ปัญหาไม่ได้แล้วต้องถามคนอื่นอยู่ตลอดถ้าเราคุยกับตัวเองไม่เป็นเราไม่เคยสนทนากับตัวเองค่ะพอเราไม่เคยสนทนากับตัวเองเราก็ไม่รู้คำตอบที่แท้จริงจากซับคอนเชียสจิตใต้สำนึกโจก็เลยคิดว่ามันจะมีวิธีไหนที่จะช่วยฝึกให้เขาอะได้มีโอกาสได้เข้าใจตัวเองได้คุยกับตัวเองได้ปรึกษาตัวเองได้เอาอินเนอร์ค่ะคือมนุษย์ทุกคนจะมีครูในนะไม่จำเป็นต้องไปพึ่งกูรูเจ้าสำนักหรืออะไรก็ตามแต่ให้ใช้ครูในของเราออกมาโจเลยนึกถึงไพ่แต่ไม่ใช่ทำนายไททักเป็นไพ่ในเชิงเทอราพีบำบัดปมทางนะคะซึ่งหลักการอันนี้แหละน่าสนใจมากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะก็คือว่ามีหลักการ behind the scene นะของไพ่มาและที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเห็นนะว่าตอนนี้เอาไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะต้องบอกเลยนะว่าไพ่เนี่ยมีความพิเศษนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมีเพื่อนนะโอ้โหหมอดูดังหลายคนเลยอย่างเช่นอาจารย์ขุนทองเนี่ยนะหัวโอ้ยดูมา30ปีนะอาจารย์มงคลและท่านอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็ดูไพ่ตามเดิมคือตามทาโร่ที่เขามีขายในท้องตลาดแต่ว่างานที่คุณโจทำขึ้นมาเนี่ยเป็นกราฟิกที่คุณโตขึ้นทำขึ้นมาเองเลยเดี๋ยวเลยบอกว่าโอ้โหคุณโจอันนี้มันสุดยอดมากๆเลยโอ้โหนี่นะคะเป็นการลงทุนทำในเรื่องของงานศิลปะตรงนี้ด้วยคุณโจเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าตอนนี้เนี่ยมันคือมีแพสซีฟอินคัมตรงนี้ยังไงเกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันสุดยอดต้องบอกก่อนเลยนะคะจากประสบปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินแล้วก็สู้จนชนะคือสู้ยิบตามากๆแล้วโจก็ไปศึกษากฎหมายการเงินอะไรหลายๆอย่างโจได้ค้นพบตัวเองนะคะจากที่เราคุยกับตัวเองโจค้นพบตัวเองว่าโจมีปัญหาตรงที่เราเป็นคนรับจ้างทำงานให้คนอื่นตลอดแล้วหลายครั้งที่เราไปเป็นมือปืนรับจ้างบริหารเราทำให้คนอื่นรวยแล้วเราก็จะโอ้โหมีปัญหาแบบต้องมานั่งแก้ปัญหาเลือดตากระเด็นแบบสุดๆแล้วนี่คืองานของเราทำให้คนอื่นรวยแล้วเราก็ต้องไปเจอบางทีหุ้นโกงบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะคือมันเจ็บปวดอะแล้วเราก็ต้องเอาเงินตัวเองออกมาใช้หนี้ท้ายที่สุดเราก็ไม่เหลืออะไรเลยมันก็เลยมาถึงจุดวันนึงเนี่ยที่โจนั่งถามตัวเองว่าเราควรจะครีเอทอะไรคือสร้างอะไร
ถ้าถามโจตอนนี้นะคะเวลามีเอกสารให้กรอกนะเราก็กรอกไม่พ้นธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าเราผลิตผลงานเองลงทุนเองถูกไหมคะเป็นคนที่ลงทุนทำเองหมดทุกอย่างแต่จริงๆแล้วโจอยากมีช่องคำว่าครีเอเตอร์คือเราครีเอทและสร้างงานของเราเองแล้วเราก็ขายบรรดาคนที่เขารักชอบเราเขานิยมของเราเขาเคยซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วแล้วเขาชอบในคุณภาพเขาก็จะเป็นแฟนตามต่อไปเรื่อยๆคนเหล่านี้คือคนที่พรีออเดอร์เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดที่เราบอกว่าเราอินเวสต์เงินของเราเองเนี่ยเราแทบไม่ต้องอินเวสต์อะไรเลยค่ะเราใช้พรีออเดอร์แต่เราขายให้เขาถูกกว่าราคาปกติที่เราจะขายในยอดปกติค่ะนั่นแหละเป็นภาษีกำไรโอ้โหนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไพ่บำบัดเงินเนี่ยนะคะคือกราฟิกทั้งหมดเลยเนี่ยอิลลัสเทชันทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะคุณโจก็เป็นก็เรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์เลยเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของผู้มือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยอ๋อแล้วกิจเจ้าของลิขสิทธิ์โอเคเพราะฉะนั้นในไพ่เซตบำบัดเงินนี่มีอะไรบ้างคุณโจก็มีไพ่55ใบนะคะจะแบ่งเป็น6หมวดนะคะ6หมวดก็คือหมวดจิตใต้สำนึกนะคะหมวดการเยียวยาเพราะว่าปมปัญหาการเสียชีวิตมาจากบาดแผลบิ้งเป็นต้นนะคะแล้วก็หมวดที่เกี่ยวกับวิกฤตจริงๆมันจะเป็นไพ่หมวดสีดำก็แบ่งเป็นง่ายๆ6หมวดแล้วจะมีคู่มือของไพ่แต่ละใบเนี่ยโจจะไม่ได้บอกแค่ความหมายโจจะบอกเทคนิคการแก้ไขเช่นปมเฟียความกลัวอย่างเช่นใครฟังโจแล้วอาจจะอยากทำอะไรของตัวเองแต่ยังติดบล็อกเฟียโจจะเขียนเทคนิคแก้ไขความกลัวให้ทำกันบ้านหรือเทคนิคตั้งเป้าหมายและวางแผนเช่นกรณีที่เราพูดถึงเรื่องกิจการที่เราจะขอกู้เองงบแบงก์ชาติเนี่ยคุณต้องตั้ง financial goal แบบคุณต้องตั้งเป้าแล้วคุณต้องวาง action plan เพื่อจะไปตอบกับเป้าเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวในคู่มือโจจะเขียนบอกวิธีด้วยจะไม่ได้แปลแต่ไพ่นะคะอันนี้คือว่าแต่ก่อนเนี่ยแปลหนังสือก็มาแล้วเขียนหนังสือก็มาแล้วตอนนี้เขียนเป็นคู่มือด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณฟังที่พูดมาทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมน้ำตาและเดินน้ำลายไหลนะว่าตอนนี้คือเซตนี้เนี่ยโซเอาไปแล้วนะแต่ว่าโซเอาไปแล้วภายใน1อาทิตย์เนี่ยคิดดูใช่มั้ยฮะว่าโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดขนาดไหนโซเอาภายใน1อาทิตย์นะแต่คราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราเจอกันแล้วก็คุยกันเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่อด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณฟังก็เดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าเราให้ไปติดตามวันนี้คุยกันแค่15นาทีเนาะเวลาเรามีน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันยาวๆในเพจของคุณโจด้วยแล้วก็จะเชิญคุณโจมาในกลุ่มของยอหญิงออนไลน์ด้วยเพราะว่าเชื่อว่าผู้หญิงในครอบครัวหลายคนตอนนี้ก็ต้องการกันเยียวยาด้วยนะคะค่ะตอนนี้คนจะเข้าไปตามคุณโจไปสื่อสารเนี่ยนะตอนนี้เราไปที่เพจไหนคะตอนนี้โอ้ชื่อจำง่ายมากเลยค่ะมนทานีมันนี่มนทานีเขาชื่อโจนะคะ M O N T A N W E มนทานีแล้วก็ติดกันเลยนะคะมันนี่ค่ะโอเคเยี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เจอคุณโจมนทานีอันนี้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมคุณฟังมี myself and I คุณโจใช่ไหมเขาก็ทำเองเป็นแอดมินของตัวเขาเองพี่เอื้องเองก็เหมือนกันทำเป็นแอดมินของตัวเราเองนะคะบางทีก็ออโต้บางทีก็ไม่ออโต้พอบางทีเราก็ต้องเปิดเป็นแบบว่าเป็นฮิวแมนนะบางทีเราก็ไม่ได้ใช้บอทตอบนะเราก็ตอบเองสดๆเลยนี่แหละเพราะฉะนั้นบางทีก็รอกันหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าคุณโจเราก็ไปกันมาแบบว่าหลากหลายคลื่นแล้วบอกคุณโจมาเจอกันพี่หน่อยนะมาเจอคุณผู้ฟังหน่อยก่อนที่เราจะจากลากันนะเพราะฉะนั้นเราทำวันทุกวันเนี่ยให้ดีที่สุดเลยนะแล้ววันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวดีๆเนี่ยของคุณโจเนี่ยมาฝากคุณโจมีอะไรอยากจะให้กำลังใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกคะยังพอมีเวลาเหลืออีก2นาทีค่ะกำลังจะบอกว่าคนจริงอยู่ได้นานกว่าปัญหานะวิกฤตโควิดนะคะมันเป็นแค่บททดสอบนะถ้าเราอะย่ำแย่ตอนช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยอย่าไปโทษวิกฤตให้ย้อนกลับมาหาตัวเราเองว่าเราได้สร้างเหตุซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาเอาไว้อย่างไรไปดับที่ต้นเหตุแล้วปัญหาจะหายถาวรถ้าเราไปแก้ปลายเหตุเนี่ยมันจะเกิดซ้ำๆอย่างนี้อยู่เรื่อยๆคือต่อให้วิกฤตจบเรายังมีปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความกล้าหาญที่จะไปเผชิญความจริงและดับต้นเหตุเราจะกลายเป็นยอดคนนะคะเพราะนี่คือกำลังใจที่ส่งเอาไว้ให้นะคะกับคุณโจมนทานีตันติสุขนะคะแล้วเข้าไปนะคะติดตามได้เลยนะคะที่มนทานีมันนี่นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะดีๆนะคะมีเรื่องดีๆที่อาจจะ create ความสุขหรือว่าสร้างรายได้กับคุณในนั้นด้วยก็ได้เพราะว่าเพจนั้นคือมนทานีมันนี่นะคะเย่เพราะฉะนั้นขอบคุณคุณโจมากๆเลยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะบายติดตาม
ื่องราวดีๆได้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะมีแขก VIP นะคะมาส่งท้ายกับคุณนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกของทางรอดเป็นฟิวเจอริสต้านะคะเป็นคนที่เราจะบอกว่านี่นะคะคืออนาคตสัปดาห์นี้นะคะคุณจะรู้ว่าแผนที่อนาคตทางรอดของคุณและประเทศไทยมีอะไรบ้างต้องติดตามยอหญิงดอทออนไลน์กับสารินีปัญญารชนค่ะ